ครับตัวสิได้อย่างงี้ก็ได้คู่บ่ดอกเขาได้ลูกเนี่ยกับนี้ก็บ่ให้นี่จะว่าเงินผัวกับซั่นเมียน่ะฝากเอาไว้นี่ล่ะนั่นแหละจนกับเป็นลูกเลยพ่อมาคู่มาหยังคอยวนให้เขาเพิ่นพี่ว่าไว้ฟังได้ตอนนี้รู้สึกช้ำใจเรื่องอีหยังแหมมันก็ช้ำใจหลายอย่างอยู่ล่ะหนึ่งคือว่าเขาตั้งนานแล้วเขาอ่ะก้อนหนาถึงลอตเตอรี่ที่เขาคุยบ่าวน่ะผมก็เคยจับได้กับตานี่ล่ะก้อนที่ว่าสิยากันมือที่สิยากันเขาบ่รู้แต่คนแถวนั้นเขาก็รู้จักเบิดแต่ผมบ่รู้ไปซื้อกุ้งมาหนึ่งมาหนังกับว่ากินอีกผมซื้อเบียร์มาขวดนึงผมก็เลยเรียกว่าเถ้าแก้วนึงแต่ว่าพ่ออยากขอไปปั้นขนมเฮ็ดประจำผมกินเบียร์ขวดนั่นเบิดผมก็เลยย่างว่าขาดบ้านผมก็เลยมาถึงขวดใส่ถนนเจ๊ก็พ่อเพิ่นว่าผมเฮ็ดใส่ทั้งที่ผมบอกว่าเรื่องของผมก็เลยเข้าไปอยู่ดอนมาเนี่ยเพิ่นว่าเพิ่นจะโอนเงินให้ผมบ้านหนึ่งผมแล้วเข้าไปอยู่ดอนเรื่องนั้นก็10โมงผมก็เลยโทรมาเอาคือว่าเสียความรู้สึกมันให้สงร้าน3ร้านผมก็ผมก็บ่พอใจได้พูดถึงว่าเนี่ยมันเสียความรู้สึกกับเฮาที่ทุ่มเทให้เขามอบให้เขามามันบ่ล่ะดอกถึงว่าพระเจ้าก็คือง่ายๆเว้ยไปแล้วก็ขอเป็นเพื่อนผมล่ะผมก็ไปโทรขึ้นมาเลยนะคือว่ามึงเฮ็ดจังซี่มันบ่ว่าบังกะวานบ่ได้เฮ็ดบ่ได้สงบ่ได้สงบ่ได้เฮ็ดนั่นว่าเฮาเพิ่นซ้ําใจมันก็ซ้ําใจหลายอยู่ดอกคือว่าเฮาอายุก็ปานนี้แล้วนะคือว่าตอนนี้อายุกี่ปีนี่สิ50กุมภานี่ล่ะ5กุมภานี่แหละปีนี้ล่ะเฮาอยู่ร่วมกันมาเฮาพยายามทุ่มเทให้ครอบครัวทุกสิ่งทุกอย่างกันบ่ล่ะอยู่นํากันมาจักปีว้ายลูกชายคนใหญ่ก็29ปีนี่มีลูกจักคนครับลูก2คนเออก็29ปีนี่แต่ก่อนก็สู่มานํากันแม่นทุกข์ยากมานํากันแต่ว่าเพิ่นบ่คิดพ้อข้อนี้เลยเพิ่นบ่นั่นเว้าจังได๋เพิ่นก็บ่สนคือว่าเพิ่นมีเงินแล้วว่าหรือว่าจังได๋ล่ะผมก็บ่รู้คือกันแต่ว่าตั้งแต่ถูกหวยรางวัลที่1 12ล้านมีเรื่องมีเล่าเลยบ่ก็แม่นเพราะว่าแต่ก่อนหน้านั้นคือว่าเพิ่นบ่เปิดเผยคือว่าผมก็ยังบ่ทันได้รู้ปานใดที่แอบนี่อ่ะที่แอบคุยบ่าวคุยหยังนี่มันก็ขายผลไม้อยู่ข้างธกส.แล้วน้ำกันนั่นล่ะครับผู้นี้ก็ขายอันนี้อยู่นําพี่สาวเพิ่นนี่ล่ะขายกล้วยทอดกล้วยทอดนี่ล่ะที่เพิ่นขายเงินซื้อลอตเตอรี่ตัวนั้นแม่นผู้ใดซื้อก็เล่าล่ะเป็นผู้ซื้อแต่ว่าเงินน่ะผมส่งให้ทุกเดือนแล้วก็ส่งให้ทุกเที่ยวที่ผมไปล่องรถขับรถบริษัทขับรถแม่นเที่ยวละ 5,000 แต่ละเที่ยวถ้าเป็นผมบ่ได้ส่งเงินเดือนให้บ่ได้ส่งเงินเที่ยวให้ล่ะผมสิบ่อันนั้นแย่งหยังกับเขาเลยก็เขานั่นล่ะเป็นผู้ซื้อเพราะว่าเขาอยู่ด่านน้ำกันจำบ่ทันออกมาบรรลุงเราก็ซื้ออยู่แล้วเราก็มักซื้อเลขซื้อลอตเตอรี่อยู่แล้วก็บ่ได้ว่าเออซื้อไปเพราะว่าผมก็บางเทื่อผมก็เล่นคือกันเล่นไฮไฮโลมันบ่ล่ะครับบ่ได้ว่าเจ้าของดีดอกแต่ว่าอันยังสิไปเล่นเช้าเล่นหยังนี่นี่ล่ะผมมาได้ยินข่าวนี่ล่ะก็ผมสิลงนั่นไปในตลาดไปปล่อยข่าวว่าผมน่ะไปมีเมียน้อยซื้อรถพ่วงให้พ่วงนึงก็เบิดน้ําเมียน้อยก็สิยากับเราทั้งที่ผมมันบ่แม่นความจริงบ่ล่ะไปปล่อยข่าวหยังก็บ่รู้ว่าใครผู้ใดปล่อยแต่ว่าคันสิพี่น้องผมไปปล่อยน่ะมันคือสิบ่แม่นแม่นบ่ล่ะครับถูกมื้อที่ผมจับได้มื้อที่ผมเก็บกวาดน่ะผมมาทําความสะอาดข้างบ้านที่ว่าเฮ็ดแล้วนี่บ้านเพิ่นนี่เพิ่นยังมาบอกเขาตอนนั้นถึกเลขมั้ยถึกแล้วคือว่าก่อนสิย้ายมัน48เนี่ยมัน48ท่านว่า62นี่สิไปย้ายน่ะก่อนมื้อนั้นผมจับได้ยําเว้นอันยําตอนเช้ากลางคืนก็คุยกันให้มันรู้เรื่องครับยําเช้ามาผมก็เข้าไปยาจับได้แบบใดคือว่านั่นเพิ่นนั่นคุยโทรศัพท์แบบไปวิดีโอคอลมาล่ะเพิ่นน่ะสมอทอกใส่หูเพิ่นมาบอกผมเมียนนี่เพิ่นเลย
อันเท่าก็ไปปั้นผ่าเฮี้ยนใหญ่คนเด้อซั่นไปก็ไปจ้อยไปปั้นผ่าเฮี้ยนไปจ้อยเด้อไปก็ไปจ้อยไปก็2ชั่วโมง3ชั่วโมงก็ไปเห็นมาบ้านพอดีจะปั้นใบบ้านคัดสีพื้นเอายางมาถามมันหน้าซั่นนางไปเพิ่นนอนคุยอยู่เพิ่นบ่เห็นเพิ่นบ่เห็นผมก็ไปตกใจเลยมาปานนี้ก็เอ้ามึงเฮ็ดหยังซั่นล่ะเพิ่นก็เลยเสียงโทรศัพท์มันหน้าบ่ทันได้ปิดผมก็เลยดึงออกมาก็เลยเห็นรูปบักอันผู้บ่าวนั่นน่ะเด็กน้อยนั่นล่ะเอามาคุยซั่นล่ะถ้าเพิ่นมันก็ปิดเฟซปิดนั่นนี่เลยคือว่าเขาคุยมาก่อนหน้านั้นแล้วก่อนหน้าสิถึงลอตเตอรี่น่ะประมาณสักเดือน2เดือนพุ่นล่ะผมบ่รู้ครับถึงลอตเตอรี่มาแล้วเป็นหยังตอนนั้นถึงงวดวันที่เท่าไหร่วันที่16สิงหาจำนวนหลายใบ12ล้าน2ใบแล้วก็ไปขึ้นเงินกับไปน้ำกันนี่แหละคือว่าหักไป 60,000 เหลืออยู่11ล้าน 960,000 กลับมาก็มาแจกพี่แจกน้องโอนเข้าบัญชีลูกบัญชีใดเขาโอนเข้าบ่แต่ว่าบัญชีผมบ่โอนเป็นหยังผู้นึงบ่เบิกก็เบิกบ่ได้ก็บ่เอาเอาไว้นี่ล่ะฝากไว้สิกินน้ำแก่น้ำเฒ่าเพิ่นว่าเอาใส่บัญชีเราไว้ใส่บัญชีเราไว้คือเงินก้อนนี้เราบริหารผู้เดียวเลยเราบ่ได้นั่นเลยคัดโซเรียงเงินขึ้นมายามใดนี่เราสิโซไปทางผิดเราสิว่าเอาเจ้าคัดโซเรียงเงินก้อนนี้ขึ้นมามันคือยากแกแต่กี่บ่มีเงินก้อนนี้เป็นยังคือบ่ได้ยากเอาในเมื่อมันมีมาแล้วก็ต้องบริหารมันถือมันบ่ล่ะแล้วของเฮ็ดเอาผู้เดียวเบิดได้หลายปานใดบัดนี้ได้ล้านนึงนี่ได้ล้านนึงแล้วก็วันที่18 18ธันวาคมที่ไปย่าอุดรโอ้น้ําเขาซ้ําขอทั้งไปให้ทั้งแบงค์ครับให้ผมอีก 200,000 ถ้าบ่ได้ 200,000 ผมสิบ่ไปย่าผมว่าจ้างยา 200,000 ทําจ้างยาจ้ะสิเสี่ยวพยานก็ได้คันว่าบ่แม่นกันจะแก้ข่าวก็ออกมาแต่ว่าเดี๋ยวนี้อยู่บ้านในบ้านล่ะบ่กล้าออกมาดอกลูกเพราะว่าโทรมาถามผมจังหวะว่านี่ว่านมันเบื่อนักข่าวว่านี่โทรมาเนี่ยอันอ่านว่าสั้นเอาบัตรชาจังซี่คือโทรมาเร็วแท้ป่ะแม่นสันหรอกคนโทรมานี่แหละสันหรอกเอาล่ะคือบอกเพื่อนว่านข่อยบ่อยู่ข่อยไปกรุงเทพฯว่าสั้นเอาตัวคนบ่เปลี่ยนข่อยบ่มันคนมักตัวคนสันหรอกจนเฮาจับได้มาคุยกับผู้บ่าวนั่นมันแรงมากเอาจังได๋มื้อเจ้าสิเซาคุยกันบ่เซาติดต่อกันบ่มันตอบบ้างได๋มันว่าบ่บ่รับประกันว่าซั่นมันบ่ได้แค่ความรู้สึกของเราว่าเฮาเป็นจังได๋ล่ะบ่แค่ความที่เฮาคบกันมาโดนแม่นสิเฮาทุ่มเทมันสิเฮาไว้วางใจเฮาบ่ได้เผื่อใจไว้ว่าสิเจ็บสิปวดปานนี้นะแล้วก็มาถูกลอตเตอรี่พร้อมแล้วก็มีเงินพร้อมเฮ็ดบ้านเฮ็ดหยังแล้วเฮ็ดห้องเฮ็ดหยังเฮ็ดทั่วเฮ็ดหยังแล้วเป็นหยังคือเฮ็ดจังซี่นะมันบ่เพิ่นความเก็บใจเนาะมันเก็บใจหลายอีหลีเก็บปวดพร้อมอยู่นํากันมาบ่แม่นน้อยๆปีบ่เพิ่นน่ะครูแรกของประเทศไทยสิยาล่างนี่มันก็บ่แม่นดอกแล้วก็บ่แม่นครูสุดท้ายพร้อมพูดถึงว่าเงินนี่มีส่วนนําบ่เงินนั่นแหละครับที่เงินถูกหวย12ล้านนี่มีส่วนมันก็มีส่วนครับส่วนให้เลิกกันนี่ครับมันก็บ่รู้คือกันคือว่ามันก็มีส่วนอยู่หั่นล่ะเพิ่นก็สิมีเงินมีหยังแล้วเพิ่นก็สิบ่เพิ่นก็สิบ่ง้อผมจังซี่นะคือว่าเพิ่นมีเงินมีหยังแล้วเพิ่นต้องมีส่วนอันนั้นหากินได้เองได้คือว่าอันนั้นได้แล้วมีเงินก็เพิ่นก็สิคิดไปจังซั่นกว่าเพิ่นสิทํามาหากินลําบากมันกันมาทุกข์ยากมานํากันเพิ่นบ่คิดเลยคือว่าเพิ่นบ่เคยง้อแต่ตอนอยู่เมืองอุดรนํากันน่ะลำมูห้องแถวน่ะเพิ่นเว้าว่าโอ้ยันจะผัวป๋ายันจะผัวป๋ายันซะนั่นบัดนี้มาป๋าผัวแม่นบัดนี้จ้างซ้ําความรู้สึกตึกๆคือแบบจังได๋ของพี่พิทักษ์ช้ําใจน้อยใจครับนี่แม่นบ่ทุกสิ่งทุกอย่างแม่นมาคิดย้อนหลังแล้วแล้วก็มารู้ความภายหลังอีกว่าเป็นจังซี่จังซี่โอ้พวกแม่นเครียดแข็งหน่อยใจแห้งเก็บปวดคักนะบ้านใกล้กันเฮ็ดยังไงมันก็จังซี่แล้วผมเฮ็ดบ้านเฮ็ดหยังแล้วผมก็ว่าผมสิขึ้นบ้านขึ้นหยังให้ลูกมาอยู่
ผมก็ไปงั้นไปงั้นนั่นผมก็สิว่าบ่อยู่นี่คือก็อยู่นี่ก็คือเห็นยามใดมันก็มันอยู่ใกล้แล้วมันเห็นยามใดคือว่ามันต่ําใจเฮาครับเนี่ยว่าถ้ากลางคืนมานี่ตั้งแต่มื้อเกิดเรื่องมานี่ผมบ่เคยนอนเต็มรับเต็มตื่นจักเทื่อกินเหล้ากับหมู่ 2:00 น. 3:00 น. กินเพื่อว่าให้มันเมาให้มันลืมเมาไปนอนก่อนนอนเมียขึ้น 6:00 น. 4:00 น.ผมเมียเด้อคือพ่อมันต่ำหัวใจตึ๊กนอนมาหลับแล้วต้องลุกมาเปิดไฟยางเดี๋ยวสิบิดตัวไปกินน้ำแนมมันนี่เด้อว่าฉันจะไปซื้อคิดสั่นคิดเดินเคยคิดสั่นบ่เนาะคิดสั่นว่าจะขาดตัวตายบ่ครับมันก็เคยคิดอยู่แต่ว่าเดี๋ยวนี้มันบ่อยู่ในสมองผมแล้วเข้มแข็งขึ้นผมก็สิพยายามเข้มแข็งขึ้นล่ะคือว่าความเจ็บปวดสิมาคุยกับยายว่าอีกบ่ได้พ่อยังครับตันใจเสียใจนี่คือความที่หักกันมาโดนเกือบ30ปีบ่แม่นสิลูกเคยที่บ่ออกข่าวที่เนี่ยก็คือว่าลูกห้ามไว้ครับพูดถึงว่าคันลูกบ่ขอร้องมันตายแต่มื้อแรกแล้วตะบูผมเห็นล่ะครับคนเฮาศักดิ์ศรีลูกกูซ้ายมันล่ะแล้วก็อย่าให้ผมเห็นอยู่นำมูนี่พร้อมก็บ่แม่นว่าครูว่าหยังก็คือว่าศักดิ์ศรีของลูกกูซ้ายผมถือว่าผมใจเย็นสุดแล้วผมถือว่าผมใจเย็นสุดคือลูกขอร้องไว้ว่าทั้งนั้นกับแม่ทั้งนี้กับพ่อผู้เสียใจมันลูกมันมาล่ะอันเรื่องจริงๆนี่มันบ่ถือกับไผมันสิบ่รู้เด้ครับแล้วก็บ่อยากให้ถือกับไผพร้อมก็อยากฮู้อยู่ว่าเงินลอตเตอรี่นี่มันเป็นจังไดมันถือมาแล้วมันคือเป็นจังซี่คันบ่ถือเลขลอตเตอรี่สิมีเรื่องแบบนี้บ่คิดว่านี่คือเก่าพูดจังว่าคือว่าคนมันอยู่นั่นเด้คือว่าแม่เพิ่นบ่สบายให้กลับมาอยู่บ้านลุงผมไปเฮ็ดงานอยู่พุ่นไปล่องรถไปยังอาทิตย์1 2อาทิตย์กลับมาจังซี่ครับถ้าต่อไปครับกลับขึ้นกันคิดว่ามันต้องเกิดจะว่ามันต้องเกิดนั่นล่ะโอกาสที่ไปขึ้นดีกันได้ปะโอกาสที่สิขึ้นดีจริงคือไม่เงียบมันให้ได้คือสิเปลี่ยนไปว่าได้หรอกเพราะว่าเขาบ่มีแย่ๆหยังคือว่าเขาบ่มีแย่ๆหยังนั่นแล้วคือว่าเขาตอบแบบที่ว่าบ่มีแย่ๆบ่มีหยังแล้วคำแม่นขึ้นเขาจังไรเขาก็บอกขึ้นอยู่แล้วพูดถึงว่าน่ะจังไรเขาก็บอกผมขึ้นอยู่แล้วคือว่าผู้เราคุยหน่อยมันกับนุ่มกันเนี่ยมันกับซ้ำคนลูกเนี่ยละเศร้ากับปีเศร้าหกเล็กน้อยป่ะเล็กน้อยคนนุ่มซ้ำเขามีลูกมีเมียกันป่ะว่าบ่มีเอาสั้นว่าบ่มีเอาสั้นเราเอามาอยู่บ้านกันไปบ่ประกาศมาอยู่คือว่าผมประกาศเลยว่าใหญ่ผมเห็นอยู่แล้วมื้อนี้คันผมเคยนั่นแล้วว่าถ้าบ่อยากให้ลงข่าวน่ะกูลงแท้ซั่นแล้วแล้วเดี๋ยวขายน่ะของอยู่คือเก่าวะมื้อวันจันทร์มันค้านเพิ่นไปขายน้ำใหญ่เพิ่นอยู่แต่ว่ามื้อนี้บ่ไปอยู่ในบ้านนั่นล่ะแล้วก็ว่าขอบอกไปขอไว้ข่าวมาบอกไปแล้วแต่เจ้าวะแล้วแต่เจ้าสิให้บ่ให้ล่ะซั่นล่ะคันจะแก้ข่าวผู้ใดเป็นผู้ไปปล่อยข่าวในตลาดร้านเสริมสวยว่าผมไปมีเมียน้อยตอนนี้เงินเหลืออะไรไปไหนบ่ฟังพุ่นบ่รู้คือกันครับเพิ่นว่าเพิ่นเหลือ 200,000 ว่าซั่นแต่ว่าผมก็บ่เชื่อดอกสิเปิดไว้หลายบัญชีคือว่าเพิ่นบริหารผู้เดียวคือว่าเพิ่นบ่ให้ผมยุ่งเกี่ยวเลยเงินซ่อนนี่นี่ล่ะลูกที่เพิ่นถูกเรียกนี่โอ้เด้อเมื่อ775 476เป็นบ่แม่น16สิงหาก็คือบ่ให้ผมบ่โอนไปเฮ็ดบุญอยู่โอนเพิ่น10ล้านผมก็บ่ได้ว่าเด้ล่ะให้พี่ให้น้องเท่าไหร่ผมบ่ว่าเป็นหยังคือบ่ให้ผมเบิ่งผ
ผัวเมียกันเนาะแม่นคันบริสุทธิ์ไปไปน้ำกันครับไปกับลูกใช่พุ่นหน่อยแล้วก็ป้าแล้วก็ลุงใหญ่ก็ไปเพื่อนแล้วไปนอนอยู่เทียบนอนน้ำหลานเพื่อนเครื่องไปบอกแม่นครับนั่งเครื่องไปไปเพื่อนเงินที่แรกถามผมว่าท่านได้คิดจะเฝ้าคิดว่าให้ไปขึ้นเงินขึ้นยังกับมามาคิดมาหยังก่อนเฮ็ดงานมากับ16แล้วเฮ็ดงานให้มันสิ้นเดือนแล้วก็สิเซามาอยู่บ้านมันสิ้นเดือนแล้วก็สิเซามาอยู่บ้านเฮ็ดหยังค่อยๆเฮ็ดโอ้ตอนนั้นพี่พิทักษ์ว่าสิออกจากมันมาอยู่บ้านแม่นว่าคือว่าตอนนั้นมันพ่อให้มันได้เงินเดือนเพิ่นแม่นบ่ล่ะมันกลางเดือนมันนั่นแล้วมันสิ16 17ไปแล้วมันบ่ล่ะขึ้นมากับเกือบเป็นที่20แล้วสรุปว่าตอนนี้ได้เงินจาก16ล้านเท่าใดได้เงินจาก12ล้านเนี่ยเออ12ล้านคือนี่ล่ะได้ล้านนึงเพิ่นโอนให้ที่แรกก็คุยกันเอาแย่ว่ายไปเว้าคือว่าโอนให้วันที่เท่าใดเดือนใดล้านนึงสิโอนวันที่เท่าใดวะเดือนใดเดือนก็สิเดือนธันวาหรือว่าเดือนก่อนเดือนนั้นเออก่อนเดือนล่าบ่ก้อนเดียนก้อนเกี่ยวเขาบ่บ่ก้อนเกี่ยวเขาอยู่ไปพฤศจิกามั้งห่างเดือนเป็นน่าสิตุลานั่นล่ะค่ะแม่นเพิ่นอ่วนหรือบ่ตุลากับพฤศจิกาล่ะเพิ่นอ่วนให้เพิ่นว่าก็ไปเว้าแม่มาเอิ้นเอาล่ะไปเว้าห้องไปฟังน้ําอยู่หั่นล่ะว่าขอที่แรกว่าสิว่าสิให้ผมมันล่ะก็ตัวเล่าล่ะว่าสิให้ผมล้านนึงก็เขาจั่นเขาสิแบ่งให้เจ้าล้านนึงแล้ว2ล้านบ่รู้ว่าเหลือเท่าไหร่จะให้ล้านนึงว่าซั่นบัดนี้คือว่ามื้อนั้นมันเกิดเรื่องคือว่าผมอัดอั้นใจใจแล้วว่าคิดนั่นแล้วว่าเอ้าเมียเป็นหยังคือบ่นั่นยามมื้อเช้าก็บ่กินข้าวนําหาข้าวกินนั่งกินกับพ่อเฒ่า2คนเออก็